มิชชั่นเวิลด์นิวส์รีพอร์ตวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นเวิลด์นิวส์รีพอร์ตประจำวันที่24มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนเอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด2เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับที่รัสเซียครับที่เตรียมที่จะเลื่อนการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต่ออายุให้ปูตินเนี่ย เรื่องที่สองนะครับมาอัปเดตโควิด -19 นครับตอนนี้ทั่วโลกเริ่มการล็อกดาวน์แล้วนะครับในประเทศนะครับเริ่มมีหลายที่มากขึ้นนะครับข่าวแรกนะครับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยอาจจะทำให้รัสเซียถูกบังคับให้ต้องเลื่อนการลงประชามติที่จะอนุญาตให้วลาดิเมียปูตินนะครับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยที่จะสามารถดำรงตำแหน่งต่อได้ถึงปี2036นะครับตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะมีการลงมติ ลงประชามติเนี่ยในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับโดยจะเป็นการลงมติที่ประชาชนทั้งหมดเนี่ยว่าจะยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะรีเซ็ตวาระทางการเมืองของปูตินให้กลายเป็นศูนย์นะครับและสามารถลงรับสมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อในวาระที่6หรือวาระที่5เนี่ยนะครับซึ่ง จะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับแต่้วยสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสรวมถึงเรื่องของมาตรการการป้องกันในกรุงมอสโกแล้วก็ในเมืองอื่นๆในรัสเซียเนี่ยที่มีการหลีกเลี่ยงการพบปะของผู้คนจํานวนมากนะครับซึ่งการลงประชามติครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมมากถึง140ล้านคนนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่สมควรกระทําในสถานการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนนะครับทางด้านนิมิตรีเพรสคอฟนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเป็นโฆศกของ วลาดิเมียปูตินครับเขากล่าวว่าการลงคะแนนเนี่ยเดิมถูกกําหนดไว้เป็นวันที่22เมษายนก็จริงแต่สุขภาพของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าหากว่าสถานการณ์การระบาดแย่ลงกว่านี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการลงประชามตินะครับทางด้านสํานักพิมพ์เวโดมอสตีนะครับซึ่งเป็นสานักพิมพ์ในรัสเซียในรายงานว่าการลงคะแนนน่าจะถูกเลื่อนไปในเดือนมิถุนายนนะครับโดยจะมีการประกาศภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้งานเฉลิมฉลองครบครอบ 75ปีของวัน Victory Day นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาค,คมเนี่ยซึ่งทางเอมมาน u e l ลมาครองซึ่งเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็โรเบิร์ตโอเบรียนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยก็จะเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเช่นเดียวกันหลังจากที่รัสเซียเนี่ยประกาศยกเลิกการประชุมเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีค onom ิกฟอรั m มเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่ต่อต้านออกมาต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ของรัสเซียเนี่ยนะครับที่ออกมาประท้วงที่รัฐบาลมอสโกนะครับตอนนี้การประท้วงเนี่ยก็ถูกสั่งห้ามแล้วนะครับเนื่องจากมาตรการของสาธารณาสุขที่ห้ามจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีคนมารวมตัวกันมากกว่า50คนนะครับทำให้การประท้วงเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปก่อนนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับอัปเดตโควิด -19 กันหน่อยครับ ตัวเลขจาก South China Morning Post นะครับในขณะที่นนกำลังอัดอยู่เนี่ยรายงานผู้ติดเชื้อทั่วโลก355,575คนนะครับรักษาหายแล้วเนี่ย 97,659คนแล้วก็เสียชีวิตแล้วทั้งหมด16,000กับอีก97คนนะครับทางองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO เนี่ยได้ประกาศเตือนทุกประเทศทั่วโลกนะครับหลังจากว่าความเร็วในการแพร่เชื้อของโครโรนาไวรัสนี่มันพุ่งสูงขึ้นและกำลังเร่งความเร็วขึ้นอีกนะครับทางด้านเทสโรสอัพฮานนมเกรเบเยซุสนะครับ ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยกล่าวว่ามันใช้เวลาประมาณ67วันนะครับในการที่เราพบผู้ติดเชื้อ1 0 0 0 0แคนแรกและเหลือแค่11วันเท่านั้นในการพบผู้ติดเชื้อ1 0 0 0 0แคนที่2นะครับและใช้เวลาแค่4วันเท่านั้นที่เราพบผู้ติดเชื้อ1 0 0 0 0แสที่3นะครับซึ่งตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยใกล้ๆจะแตะ4ี0 0สนแล้วนะครับ เจสร็อบอกอีกว่าเขาจะทําการแจ้งทางกลุ่ม G 2 0นะครับให้เพิ่มกําลังการผลิตอุปกรณ์ป้องกันสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีใช้เพียงพอนะครับแล้วก็มากกว่านี้เพราะว่านี่คือด่านหน้าสุดที่จะหยุดการระบาดของไวรัสในครั้งนี้นะครับ เขากล่าวว่าเราต้องการความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม G20 ผู้ที่มีส่วนเป็น80%ของ GDP โลกนะครับถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะมีคนต้องเสียชีวิตอีกมากถ้าหากบุคลากรทางทการแพทย์ป่วยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเขายังเตือนให้ระมัดระวังการป้องกันเด็กมากขึ้นนะครับหลังที่มีการพบงานวิจัยนะครับเขาพบว่าเขาศึกษาวิจัยเด็ก2,143คนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วเขาพบว่า90%ของผู้ป่วยเนี่ยโอเคไม่ได้มีอาการอะไรนะครับและอาจจะมีอาการปไปจนถึงอนปานกลางนะครับ เขาพบว่า6%เนี่ยมีอาการที่รุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่100%เนี่ยจะมีผู้ที่มีอาการรุนแรงประมาณ18.5%ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วนะครับไปดูที่สถานการณ์ในจีนกันบ้างครับล่าสุดนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา78คนนะครับโดย74คนเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับทางรัฐบาลเนี่ยยังคงให้ความระมัดระวังกับการระบาดของไวรัสแม้ว่าสถานการณ์ในจีนเนี่ยจะค่อนข้างดีขึ้น มากมากแล้วนะครับแล้วเขาก็กังวลว่าอาจจะมีการระบาดในระลอกที่2เพราะตามใดก็ตามเนี่ยทุกคนในประเทศยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นยังคงอันตรายอยู่นะครับในสหราชอาณชนาจักรครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อ6,650คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย335คนนะครับทางด้านบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศล็อกดาว์ปิดเมืองเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับอย่างน้อยนะครับและถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยจะ ต่อเนื่องไปอีกนะครับพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนเนี่ยอยู่บ้านครับซึ่งถ้าหากว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎนี้เนี่ยจะมีโทษทางกฎหมายนะครับโดยพวกสถานที่ขายยาขายอาหารปั๊มน้ํามันร้านขายของสัตว์เลี้ยงธนาคารไปรษณีย์แล้วก็ร้านขายสิ่งของที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับยังคงเปิดให้บริการปกตินะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังออกมาแนะนำมาครับว่าผู้คนควรจะออกจากบ้านด้วยเหตุผลหนึ่งใน4เหตุผลนี้เท่านั้นนะครับอันแรกเนี่ยคือออกไปซื้อของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นอาหารและยานะครับและควรจะออกไปให้น้อยที่ นะครับข้อที่2ครับคือออกไปออกกําลังกายครับวันละหนึ่งครั้งนะครับเช่นออกไปวิ่งเดินหรือปั่นจักรยานนะครับและควรจะไปคนเดียวหรือควรจะไปกับคนที่อยู่บ้านเดียวกับคุณที่อาศัยอยู่ด้วยกันเท่านั้นนะครับพูดง่ายง่คือไม่ควรจะออกไปออกกําลังในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับ ข้อที่3คือออกไปพบแพทย์ครับถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่ต้องการแพทย์นะครับสามารถออกไปได้นะครับและข้อสุดท้ายคือออกไปทํางานหรือกลับจากที่ทํางานครับเฉพาะในกรณีที่งานนั้นเนี่ยไม่สามารถทําจากที่บ้านได้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังแนะนำอีกนะครับว่าให้ออกจากบ้านน้อยที่สุดทัาที่จะทําได้และถ้าหากออกไปข้างนอกเนี่ยให้เว้นระยะห่างโซเชียลดิสทันซิงนะครับอย่างน้อย2เมตรนะครับ อีเวนท์ทั้งหมดในสารารณักรเนี่ยจะถูกยกเลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานสังคมงานแต่งงานพิธีทางศาสนานะครับยกเว้นแค่งานศพนะครับที่สามารถจัดได้ตามปกตินะครับไปดูอีกประเทศหนึ่งที่ยุโรปที่หนักที่สุดรองลงมาจากจีนนะครับคืออิตาลีนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อต,ตอนนี้อยู่ที่63,927คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย 6,777คนนะครับซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับอย่างเมื่อวันล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมา4,789คนเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยพบเพิ่มมา5,560คนนะครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา6,557คนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับแต่สเปนครับ ผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยสามหมคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยสองพคนนะครับซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อยๆพุ่งสูงขึ้นอย่างวันล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2ี่สจจากวันก่อนหน้าเลยนะครับไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับโอลิมปิกนะครับล่าสุดมีอัปเดตมาแล้วครับ ทางด้านดิกพาวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับได้ออกมาบอกว่าจะมีการเลื่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวออกไปอย่างน้อย1ปีนะครับเป็นปี2021ะครับหลังจากที่สถานการณ์ของการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะครับ พร้อมกล่าวว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมากล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าหากไม่สามารถการันตีความปลอดภัยของผู้ชมได้เนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาที่มาเข้าแข่งขันเนี่ยก็ต้องการที่จะเลื่อนการจัดโอลิมปิกไปก่อนเพราะต้องการจัดงานโอลิมปิกที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไปดูที่สหรัฐกันบ้างครับ สหรัฐพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเป็น46,438รายนะครับเพิ่มขึ้นมาหลักหมื่นคนภายในวันเดียวนะครับก็มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย417คนนะครับหลายๆรัฐเนี่ยเริ่มประกาศล็อกดาวน์แล้วนะครับห้ามคนออกมาจากบ้านนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยนะครับได้ถแถลงมาตรการครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือมีการให้ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE quantitative easing นะครับซึ่งไม่จำกัดวงเงินด้วยนะครับ kind of see, cji, ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาประกาศที่จะซื้อทั้งหมด750,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่รอบนี้เป็นไม่จำกัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมก็ออกมาบอกว่าอเมริกาเนี่ยคาดว่าจะสามารถกลับมา operate เหมือนเดิมได้เนี่ยเร็วกว่า3-4เดือนเขาอยากให้เร็วกว่านั้นนะครับแต่ในสถานการณ์ที่วุฒิสภาตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีเลยครับ ล่าสุดเนี่ยที่เราทราบกันคือจะมีการออกมาตรการใช่ไหมครับที่จะมาช่วยเหลือประชาชนชาวอเมริกันที่จะมีการแจกเงินให้นะครับจำนวน1,200ดอลลาร์ต่อคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเนี่ย5 0 0ดอลลาร์ต่อคนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางสมาชิกของพรรคทั้งสองพักเนี่ยที่เป็นวุฒิสภานะครับยังไม่สามารถ หาข้อตกลงร่วมกันได้ในมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ล่าสุดครัมออกมาบอกว่าใกล้ที่จะตกลงกันได้แล้วนะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยจะมีการแจกเงินอย่างที่บอกนะครับคนละ1,200ดอลลาร์ถ้าเป็นเด็กคนละ500ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งคาดว่าหากมาตรการอันนี้ออกมาเนี่ยน่าจะช่วยเหลือแล้วก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้สําเร็จนะครับ ไปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์ในไทยสั้นๆตอนนี้นิดหนึ่งครับผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้มี827คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย4คนแล้วก็รักษาหายแล้ว52คนนะครับสถานการณ์ในไทยตอนนี้เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับถ้าออกไปด้านนอกเนี่ยพยายาม ใส่หน้ากากถ้าต้องไปที่ในชุมชนเยอะๆนะครับเช่นถ้าเราต้องออกไปซื้อของอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาพวกนี้ในช่วงนี้ยังเปิดอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยใส่หน้ากากด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ลดการออกนอกบ้านนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยยังคงเปิดอยู่แล้วก็เป็นแบบ take away ได้นะครับเราสามารถกดสั่ง delivery ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ นี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามได้ทาง y o u t u b e Spotify a p p l e p o d c a s t g o o g l e p o d c a s t Soundcloud แล้วก็ Podbean นะครับช่องทางไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report